เอาคืนแสบลบคำครหาผู้สื่อข่าว69ประเทศทั่วโลกตีแผ่เบื้องลึกเรื่องจริงแดนมังกรฟาดกลับชาติตะวันตกใส่ร้ายจีนเป็นภัยคุกคามหลังจากที่มีกระแสข่าวของ FBI กับผู้อำนวยการข่าวกรองอังกฤษหรือว่า MI5 ออกมาประกาศเตือนให้ชาติตะวันตกเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามจากจีนและยังมีสื่อของสหรัฐและชาติตะวันตกพากันพาดพิงเรื่องปมของจีนและไต้หวันว่าหากนางแนนซี่เปโลซีไม่เดินทางไปเยือนที่นั่นก็จะทำให้จีนยิ่งได้ใจและคุกคามไต้หวันต่อเรื่อยๆแม้แต่ตัวนางแนนซี่เองก็เคยกล่าวว่าจีนนั้นทำอะไรตามอำเภอใจมากไปและเราจำเป็นต้องช่วยไต้หวันทันทีที่มีการเผยแพร่คำพูดเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่ารัฐบาลจีนถูกมองในแง่ลบแต่ก็มีประเทศอื่นจำนวนมากที่ยืนเคียงข้างจีนพร้อมยกย่องว่าจีนนั้นจะกลายมาเป็นประเทศที่ควบคุมกลไกเศรษฐกิจของโลกได้ย้อนไปเมื่อวันที่15สิงหาคม2565ที่มีรายงานว่าผู้สื่อข่าว93คนจาก69ประเทศทั่วโลกได้รับเชิญให้เดินทางมายังประเทศจีนเพื่อรู้จักประเทศจีนด้วยสายตาของตัวเองรับรู้ข้อมูลจากสถานที่จริงไม่ใช่แปลและถ่ายทอดจากสำนักข่าวตะวันตกดังที่สื่อทั่วโลกนิยมทำกันทางด้านของฮาวาชุนอิงผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศชี้โลกกำลังเผชิญกับ2ทัศนะเรื่องจีนที่แตกต่างตั้งแต่ปี2014สมาคมวิเทศสัมพันธ์แห่งประเทศจีนและศูนย์สื่อมวลชนนานาชาติประเทศจีนได้จัดโครงการอบรมสื่อมวลชนโดยเชิญผู้สื่อข่าวจากกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียแปซิฟิกแอฟริกาอาหรับยูเรเซียยุโรปและละตินอเมริกาเดินทางมาประเทศจีนบรรดาผู้สื่อข่าวจะเข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจสังคมและนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมจีนและยังได้ไปเยือนหน่วยงานของรัฐบริษัทเอกชนที่สำคัญรวมทั้งเดินทางไปมณฑลต่างๆเพื่อสัมผัสประเทศจีนตามที่เป็นจริงตั้งแต่ปี2014ถึง2019มีผู้สื่อข่าว283คนจาก104ประเทศได้เดินทางมาเรียนรู้ประเทศจีนด้วยตัวเองการผงาดขึ้นของจีนทำให้บรรดาชาติตะวันตกหวาดหวั่นว่าจีนจะมาท้าทายอำนาจของตนสั่นคลอนระเบียบโลกที่ชาติตะวันตกกำหนดขึ้นทั้งที่นี่เป็นเพียงการฟื้นคืนของชาติที่มีอารยธรรมยาวนานกว่า 5,000 ปีโดยผู้สื่อข่าวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศจีนในครั้งนี้ยอมรับว่าจีนที่ได้เห็นด้วยสายตาตัวเองต่างจากเรื่องเล่าจากทัศนะของสื่อตะวันตกผู้คนจำนวนมากไม่เข้าใจไม่รู้จักจีนอย่างท่องแท้วิพากษ์วิจารณ์จีนทั้งที่ไม่รู้ภาษาจีนและไม่เคยเดินทางมาประเทศจีนด้วยซ้ำกว่า80ปีก่อนชาติตะวันตกได้สร้างความหวาดกลัวจีนจุดกระแสต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์จนกระทั่งผู้สื่อข่าวตามประเทศจำนวนหนึ่งได้เดินทางไปยังเมืองเยอันฐานที่มั่นของกองกำลังพรรคคอมมิวนิสต์และรายงานความจริงจากที่นั่นทุกวันนี้ประเทศจีนและโลกเปลี่ยนแปลงไปแต่พฤติกรรมเขียนเสือให้วัวกลัวยังคงมีอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ